าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผี EP 3โอ้ยโอเคตอนค่ำพอดีเลยโอ้ยืนรับลมชมวิวสักพักหนึ่งแล้วกันโอ้โหจะว่าไปแล้วหมู่บ้านนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคห้องน้ำแล้วกันล้างหน้าล้างตาซะหน่อยเอามองเลยหนุ่มเดี๋ยวปั๊บตบซะหัวทิ่มเลยเนี่ยโอเคล้างหน้าเลยแล้วกันเออเพิ่งตื่นง่วงจัดเลยไหนดูซิว่าเพื่อนๆเนี่ยมาพร้อมกันหรือยังโอ้โหโอ้นั่งกันพร้อมเพียงเลยเว้ยแสดงว่าคืนนี้เนี่ยพร้อมที่จะเล่าเรื่องแล้วใช่ไหมโอเคเออกินอะไรดีวะเนี่ยโอ้ค่อยกินแล้วกันโอ้โหดูนี่สิครับโอ้โหมันนั่งพร้อมเพียงกันเลยวะเฮ้ยแสดงว่าคืนนี้เนี่ยพร้อมจะจัดเลยแต่ละคนสวัสดีพระเจ้าจุกลักษณ์เงียมขนเทพขนกากหมงหลงดงแฮกเกอร์สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับที่มานั่งรอกันอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในคืนนี้พวกนายพร้อมที่จะเล่าเรื่องผีแล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครับชอย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 อ่ะโอเคถ้าเกิดว่าจะพร้อมกันขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาพูดเปิดรายการกันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องหลอนๆประสบการณ์หลอนๆของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟังนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของคนในวงนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาหรืออาจจะเป็นตำนานนั่นเองนะฮะแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังเรื่องนี้เนี่ยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะ อย่าเก็บเอาไปคิดมากนะฮะหรือว่าฟังแล้วแบบเอาไปนอนคิดอย่างเงี้ยจนนอนไม่หลับไม่เอานะฮะพวกเราเนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยฟังเพื่อความเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะฮะโอเคก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่คุณจุกกับหมงหลงดงเนี่ยจะเล่าเรื่องผีในคลิปนี้นะฮะวันนี้นะครับเพื่อเป็นเลิกดีนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องผีก่อนเลยนะฮะแล้วก็จะตามด้วยคนกากคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าปิดท้ายนะฮะอ่ะโอเคเชิญคุณหมงหลงดงกับคุณจุกรัศเงียมเล่าเรื่องผีได้เลยครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมโดยตรงและก็เพื่อนผมอีกคนที่ชื่อว่าหมงหลงดงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าปีศาจในบ้านร้างกลางป่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ถึงปีนะฮะผ่านมาหลายเดือนมากๆแล้วน่าจะต้นปีได้ต้นปีนี่แหละ2020นะฮะก็ตอนนั้นน่ะผมจะอยู่กับหมงหลงดงแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคนจนนะฮะคนจนก็คนนี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเหมือนคนกากในตอนนี้เรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นแฝดกันเลยเพราะว่าหน้าตาก็เหมือนกันเลยสองคนเนี้ยผมได้อยู่กัน3คนมีหมงจุกแล้วก็เนี่ยอีกคนที่ชื่อว่าคนจนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะ
บ้านก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านจะคนละหลังกันผมเนี่ยผมจะอยู่จะนอนกับหมงผมจะนอนกับหมงหลงดงคนนี้เป็นเพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างๆคนกากในตอนนี้ขวามือขวามือแล้วก็อีกหลังนึงจะเป็นคนจนเนี่ยนอนคนเดียวเลยแต่ว่าบ้านมันอ่ะจะดูแบบดูดีสุดที่สถานที่ที่ผมอยู่ก็มันไม่เรียกว่าหมู่บ้านอ่ะเรียกว่าเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบ้านสองหลังแล้วก็มีห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็มีเตาเขาเรียกว่าอะไรแคมป์ไฟไม่ใช่เตาผู้ผิดเรียกว่าแคมป์ไฟเนี่ยเหมือนที่เรานั่งกันตอนเนี้ยเป็นแคมป์ไฟอันหนึ่งแล้วก็จะมีห้องครัวแค่นั้นเลยเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าบ้านกลางป่าได้ป่ะอันนี้คือบ้านของผมนะไม่ใช่บ้านผีสิงนะเรียกว่าบ้านอะไรดีอ่ะมันไม่ใช่ป่ามันเป็นเหมือนทุ่งอ่ะเรียกว่าบ้านกลางทุ่งแล้วกันมีสองหลังมีห้องน้ำหลังหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ห้องครัวหลังหนึ่งประมาณนี้ก็ตอนนั้นอ่ะจะหาอะไรทำไงก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยได้ยินข่าวมาว่ามีบ้านผีสิงหลังหนึ่งเนี่ยเฮี้ยนมากๆเฮี้ยนมากๆจะเป็นบ้านหลังใหญ่มากอ่ะแบบมีราคาเป็นบ้านที่แบบดูมีราคาไม่ใช่บ้านผีสิงแบบกระจอกอ่ะเป็นบ้านผีสิงขนาดใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่ตรงกลางป่านะฮะแล้วก็รอบบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหินน่ะเหมือนหินน่ะรอบมีแต่หินหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นทางเดินอะไรพวกนี้แหละแบบรอบตัวบ้านก็จะมีภูเขาขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตัวบ้านจะอยู่ข้างบนภูเขาตรงกลางเลยนะฮะโอเคก็บ้านหลังนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่มานานมากๆแล้วสภาพบ้านก็เก่ามากแต่ว่าเป็นบ้านที่แบบมันเรียกว่าคาลือหาดได้ไหมอ่ะเรียกว่าคาลือหาดได้ไหมเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มากๆนั่นแหละประวัติก็ประมาณนั้นแหละครับไม่มีคนอยู่มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ตั้งอยู่กลางป่าก็อาจจะเป็นไปแล้วว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมอันดำมืดอะไรเงี้ยอย่างเช่นบูชาซาตานอะไรพวกเนี้ยต่างๆนั่นนะแล้วพวกนี้แหละฮะที่เป็นบ้านร้างเงี้ยมันเอาไว้แบบประกอบพิธีกรรมอันดำมืดอ่ะสายดาร์กอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยมนต์ดำศาสตร์มืดอะไรประมาณนี้แหละฮะมันก็ตกเป็นสถานที่เอาไว้ทำอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าบ้านมันล้างไม่มีคนอยู่มา10กว่าปีแล้วนะฮะโอเคก็ประวัติจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราจะไปล่าท้าผีที่บ้านหลังนี้กันนะฮะคิดว่ามันน่าจะมีผีแหละเพราะว่าบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันล้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าตึกล้างบ้านล้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันถูกทิ้งให้รกร้างมานานเนี่ยมันก็ต้องมีวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละมาสิงมาอยู่อะไรพวกนี้เพราะว่ามันนานๆเข้าไงแบบมันล้างแบบนานๆเข้าก็แบบไม่มีคนอยู่ก็เลยแบบมีผีมาอยู่แทนอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละก็เลยตกลงกันไปนะฮะไปยังไงเหรอก็เดินกันไปนี่แหละครับเดินไปเรื่อยๆเลยมีผม3คนเลยมีคนจนหมงหลงดงแล้วก็ตัวผมจุกลักษเงี่ยมนะฮะก็เอาอาวุธไปด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดาบเหล็กเล่มหนึ่งแล้วก็ธนูหรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้นะแต่ผมจำได้ว่าไม่ผมก็หม่งหลงดงอ่ะที่เป็นคนถือดาบเหล็กเว้ยเพราะว่าเผื่อเจออันตรายไงอาจจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นโจรหรืออะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะเจออะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ผีอ่ะอะไรเงี้ยสัตว์ร้ายอะไรพวกเนี้ยจะได้ป้องกันตัวไงก็เลยพกกันไปเล่มหนึ่งมั้งผมจำไม่ได้ว่ามีธนูหรือเปล่าถ้าไม่น่าจะมีธนูนะน่าจะมีแค่ดาบเล่มเดียวแหละใครถือคนนั้นก็เป็นคนแทงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนที่เหลือก็ถือไฟถือไฟคอยส่องนู่นส่องนี่นำทางอะไรพวกเนี้ยก็เดินทางกันไปก็ใช้เวลา
หลายชั่วโมงอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของพวกผมเนี่ยไกลมากเอาเรื่องอ่ะไกลเอาเรื่องเลยอ่ะคือเดินเรื่อยๆนะครับไม่ได้วิ่งนะเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรเงี้ยใช้เวลาโอ้หลายชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละก็เดินไปเรื่อยเดินเรื่อยๆครับแบบไม่คิดอะไรมากเดินเรื่อยๆเดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นการออกกำลังกายไปในตัวไงเดินไปเดินมาครับก็ถึงนะฮะโอ้กว่าจะถึงก็ดึกอ่ะเออดึกจัดอ่ะแบบเงียบสงัดแบบไม่มีอะไรเลยครับในแถวนั้นไม่มีเลยครับแม้แต่สิ่งมีชีวิตก็ไม่มีครับโอ้โหไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแบบหลอนมากครับผมถ้าจำไม่ผิดนะผมนึกก่อนคนจนเนี่ยแหละน่าจะเป็นคนที่ถือไฟนะครับถือไฟนำทางอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่คิดเยอะครับก็เดินเข้าไปในบ้านเลยนะฮะบ้านนี้เนี่ยจะมี3ชั้นทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นพวกห้องครัวแล้วก็พวกห้องนั่งเล่นห้องนู่นนี่นั่นครับมีหลายห้องมากคือบ้านมันใหญ่มากอะแต่ว่าชั้นแรกเนี่ยไม่มีอะไรเท่าที่ไปสำรวจมาไม่มีอะไรครับแต่ชั้นแรกน่าจะเป็นชั้นที่ห้องเนี่ยเยอะที่สุดแล้วมันมีห้องเยอะมากห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นห้องนู้นห้องนี้เยอะมากครับน่ามันมีนอกเหนือที่มันมีนอกเหนือที่จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยอีกที่เหลือมันเป็นห้องใหญ่ๆห้องโถงเหมือนกันแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นห้องอะไรใช่ไหมพอชั้นแรกไม่มีอะไรก็เลยไปดูชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยก็มีหลายห้องเหมือนกันแต่ว่าห้องเนี่ยจะน้อยกว่าชั้นแรกชั้นที่2ก็จะเป็นห้องใหญ่ๆเหมือนกันครับแต่เท่าที่เดินสำรวจเนี่ยชั้นที่2เหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้เลยนะครับชั้นที่2ไม่มีเลยเหมือนกับว่าจะถูกย้ายออกไปหมดแล้วอะอะไรทำนองนี้แหละครับชั้นที่2นะแล้วก็จะมีระเบียงด้วยก็เลยไปยืนตรงระเบียงกันก็เลยเตือนเพื่อนว่าเอ้ยผมเตือนหรือว่าคนที่ชื่อว่าคนจนเตือนผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคนจนนี่แหละครับเพราะว่าเขาไม่คนนำทางไงส่วนพวกผมก็เป็นบอดี้การ์ดอะไรพวกนี้เป็นแบ็คให้เผื่อเจออะไรก็เอามีดฟันเลยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนจะเตือนผมหรือไอ้หม่งนี่แหละที่ไปยืนตรงระเบียงไปแล้วก็แบบเตือนว่าเฮ้ยเนี่ยไปยืนทำไมเดี๋ยวก็โดนผีผักหรอกอะไรเงี้ยครับก็เตือนกันไปอะนะก็พอมาชั้นที่เอ้ยไม่ใช่ดิบ้านหลังเนี้ยมี4ชั้นชั้นที่4เนี่ยเป็นห้องใต้หลังคาครับผมลืมบอกเลยขออภัยด้วยชั้นที่3เนี่ยก็จะเหมือนกับชั้นที่2เลยครับที่ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยจะโล่งเลยไม่มีห้องเลยครับก็คือปีนบันไดมาชั้นที่3เนี่ยคือจะโล่งมากมันอารมณ์เหมือนเป็นห้องใต้หลังคาแต่เรียกว่าไงอ่ะไม่ดิคือชั้นที่4อ่ะเป็นห้องใต้หลังคาของจริงเลยแต่ว่าชั้นที่3เหมือนมันเป็นห้องอะไรผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าคือมันโล่งอ่ะมันเป็นห้องโถงแบบว่างมากครับแล้วก็มีหน้าต่างเยอะมากซึ่งมันคงไม่ใช่ห้องนอนนั่นแหละไม่ใช่แล้วครับชั้นที่3ไม่ใช่ห้องนอนแล้วหน้าต่างเยอะมากอ่ะแทบจะทุกมุมเลยอ่ะมันเหมือนเป็นห้องที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างเลยฮะถ้าให้คิดนะอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้ทำพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยพิธีกรรมศาสตร์มืดอะไรพวกเนี้ยแหละฮะเพราะว่าห้องมันโล่งมากไม่มีข้าวของโล่งมากเหมาะแก่การทำพิธีกรรมมากๆนะฮะแต่ก็ที่ไปดูในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับชั้น1ไม่มีอะไรชั้น2ก็ไม่มีอะไรชั้นที่3ก็ไม่เจออะไรก็โล่งจนชั้นที่4อย่างที่ผมบอกครับว่าชั้นที่4เนี่ยเป็นห้องใต้หลังคาใช่ป่ะแล้วมันห้องใต้หลังคามันก็เล็กอ่ะมันไม่ได้ห้องใหญ่อ่ะก็ใต้หลังคานั่นแหละพวกเราก็เลยรวบรวมความกล้าไปดูชั้นที่4กัน
ปรากฏว่าปีนขึ้นไปเนี่ยเจอตัวอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่คนแน่นอนครับไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ผีแน่นอนน่าจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็ปีศาจอะไรสักอย่างนี่แหละครับยืนอยู่บนนั้นยืนทำอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเห็นจ่าๆเลยแต่พวกเราไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกันนะครับพวกเราถ้าจำไม่ผิดนะคนจนน่าจะเป็นคนอาสาขึ้นไปดูแล้วให้พวกผมสองคนเนี่ยรออยู่ข้างล่างดูต้นทางนะครับมีตัวอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าเจอผีไหมอะไรเงี้ยก็พอคนจนเจอปุ๊บก็รีบลงมาเลยครับแล้วไอ้ปีศาจตัวนั้นก็ลงมาด้วยมันมีลักษณะเหมือนจะมันจะว่าเหมือนซาตานไหมเหรอมันก็ไม่ซะทีเดียวนะครับไม่เหมือนซะทีเดียวมันเป็นตัวอะไรไม่รู้อะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ทั่วไปแน่นอนเหมือนปีศาจนั่นแหละลงมาแล้วผมกับไอ้หมงก็ช่วยกันลุมกระทืบมันครับผมไม่กลัวใครอยู่แล้วผมกระทืบแม่งเลยทีนี้คนจนก็บอกว่าตะโกนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพวกนายจะไปต่อยกับมันทำไมนี่หนีดีกว่าอะไรพวกนี้แบบอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะฮะไม่คุ้มอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคหนีก็เลยวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยครับพอออกมาจากบ้านหลังนั้นได้เนี่ยไม่คิดเยอะเลยครับวิ่งตรงกับบ้านเลยก็โดนกันเต็มๆเลยนะครับสำหรับพวกเรา3คนนี้อ่ะโอเคครับเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเท่าที่ฟังมานะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่จะเอียงมาทางปีศาจศาสตร์มืดมนต์ดำซะมากกว่านะครับเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมให้กี่กะโหลกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คนกากเนี่ยคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมเนี่ยเล่าเรื่องผีต่อนะฮะอ่ะโอเคคือ EP นี้เนี่ยเราจะไม่ให้กันเกี่ยงแบบว่าแย่งกันเล่าเรื่องผีแล้วเราจะไล่ไปทีละคนเลยจากคนกากไปถึงพระเจ้านะฮะโอเคเชิญคนกากเล่าเรื่องผีได้เลยครับอ่ะโอเคเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าโรงแรมราคาถูกนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวผมโดยตรงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองครับประมาณเดือนหรือ2เดือนก่อนนะฮะไม่นานก็เรื่องนี้เนี่ยจะออกแนว18บวกนิดนึงนะฮะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะอ่ะโอเคเริ่มเรื่องเลยนะฮะมีอยู่คืนนึงนะครับผมได้ไปเที่ยวผับนะฮะไปเที่ยวผับก็ไปนั่นแหละสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าผมเนี่ยไปคนเดียวนะฮะผมไปคนเดียวผมไม่มีเพื่อนแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรทำไงไม่รู้จะไปไหนจะทำอะไรผมก็เลยไปผับนั่นแหละฮะก็เลยไปนึกก่อนไปผับก็ไปได้หญิงคนหนึ่งนะฮะหญิงคนนี้เนี่ยสวยมากนะฮะสวยคือต้องบอกงี้ครับว่าคำว่าสวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับสำหรับผมก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรหน้าไม่ต้องคมไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับไม่เอาไว้ง่ายไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องแบบสวยถึงขั้นนางฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะเขาคนนั้นเนี่ยก็คือแม่ของลูกของผมในปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งตอนเนี้ยเธออยู่ที่บ้านในหมู่บ้านนี่แหละเธอไม่ได้ออกมาด้วยนะฮะเธอก็หน้าตาก็คล้ายๆผมนี่แหละคล้ายๆผมนี่แหละลักษณะก็เหมือนผมทุกๆอย่างเลยนะฮะแต่ผมมองว่าเขาสวยไงอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคำว่าสวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็ผู้หญิงผิวคล้ำอะไรเงี้ยอาจจะมองว่าสวยนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าผู้หญิงผิวขาวเนี่ยสวยนั่นแหละฮะคำว่าสวยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับอย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่าผมมองผู้หญิงคนนี้สวยผมก็เลยไปนั่งด้วยครับเธอเนี่ยมาคนเดียวเหมือนกันต่างคนต่างมาคนเดียวเลย
ก็เข้าไปทำความรู้จักครับเข้าไปทำความรู้จักก็ถามชื่อถามนู่นถามนี่คุยสารทุกข์สุขดิบครับก็กินเหล้ากันไปด้วยแหละกินเหล้ากันไปด้วยใช่ไหมก็แบบว่าเริ่มกึ่มกึ่มและอะไรเงี้ยแบบได้อะแบบคนนี้แบบถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยพอออกจากผับมาใช่ไหมก็เลย นั่นแหละครับเรารู้กันอยู่เข้าโรงแรมดิรออะไรอ่ะเข้าโรงแรมดิครับแหมได้หญิงมาขนาดนี้ต้องเข้าโรงแรมแล้วอ่ะช็อตเนี้ยก็เลยไปหาโรงแรมกันนะฮะหาโรงแรมใช่ไหมหาโรงแรมแถวๆนั้นน่ะแถวๆนั้นแถวๆผับนั้นแหละปรากฏว่าเต็มหมดเลยครับเต็มหมดเลยหากี่โรงแรมก็เต็มหมดครับไม่มีห้องว่างเลยก็เลยแบบโอ้แบบก็บ่นในใจว่าโหอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยแบบถึงขั้นกับห้องเต็มทุกห้องไม่มีที่ว่างเลยอ่ะนั่นแหละจนไปเจอโรงแรมหนึ่งครับโรงแรมนี้เนี่ยสภาพก็เก่าครับถือว่าเก่าเก่าแก่ด้วยแหละนะฮะแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในซอยอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าซอยเนี้ยก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวเหมือนคนไม่ค่อยสัญจรอ่ะซอยนั้นน่ะอะไรงั้นแหละก็เลยแบบไปได้โรงแรมนั้นนะครับพอเดินไปถึงหน้าโรงแรมครับผู้หญิงคนนี้โอ้โหฟ้าผ่าเฉยเลยช็อตนี้กำลังเล่าเลยอ๋อฮะอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่าพอพวกเราเดินถึงหน้าโรงแรมเนี้ยผู้หญิงที่มากับผมเนี่ยก็มองขึ้นไปแล้วก็ชี้ไปแล้วก็เรียกผมว่าเธอดูนี่สิผมก็เลยมองขึ้นไปภาพที่เห็นนะครับก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำครับใส่ชุดสีดำนะมองลงมาครับจากหน้าต่างครับหน้าต่างมองลงมาทางพวกผมครับแต่ว่าสูงนะสูงอยู่มองจากข้างล่างข้างบนสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรแต่รู้ว่าสูงอะแต่ไม่ได้แบบชั้นดาดฟ้าอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับประมาณกลางๆได้ชั้นกลางๆอ่ะไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำมากนะฮะก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับเขาอาจจะมองมาเฉยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นก็เลยเช่าครับคืนหนึ่ง one night stand ราคาถูกมากนะครับไม่ค่าห้องไม่เกิน600อ่ะประมาณ 4-500 นี่แหละคืนหนึ่งเฮ้ยนึกก่อนรู้ว่าถูกอ่ะแค่นี้แหละประมาณนั้นแหละครับประมาณหลักร้อยอ่ะไม่เกินพันแน่นอนก็เลยขึ้นไปในห้องได้ห้องแล้วแต่ว่าห้องเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันแปลกๆครับห้องมันแปลกๆมันดูแบบด้วยหรือว่าผมเป็นคนที่มีเซนส์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเข้ามาก็แบบรู้สึกไม่ดีแล้วอะแบบห้องนี้แม่งไม่โอเคแล้ววะแต่ห้องมันเต็มครับไม่ดิไม่ใช่ห้องเต็มดิห้องที่ได้อะมันเหมือนแบบว่ามันยังไงอะมันต้องมีอะไรแน่ๆอะมันต้องมีอะไรแน่ๆอะแล้วคือแบบห้องอื่นๆอ่ะในโรงแรมเนี้ยก็เต็มหมดเหมือนกันเอาง่ายๆห้องเนี้ยแม่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วเว้ยเป็นห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็เลยแบบอ้าวโอเคห้องนี้ก็ได้ก็เลยสำเร็จความใคร่กันครับพอถึงห้องก็ไม่คิดอะไรมากพอสำเร็จความใคร่กันเสร็จปุ๊บก็ผู้หญิงเนี้ยก็นึกขึ้นได้ว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องเดียวกับที่มีผู้หญิงชุดดำเนี่ยมองลงมาข้างล่างห้องเดียวกันเลยก็เลยเกิดความสงสัยครับว่าผู้หญิงคนเนี้ยไปไหนทำไมไม่เจออะไรงี้ครับจนอาบน้ำครับ
อาบน้ำเสร็จกำลังจะนอนแหละฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนกับว่าอาบน้ำอยู่อ่ะแล้วมองไปในกระจกอ่ะเหมือนจะเห็นเป็นผู้หญิงชุดดำอย่างที่เล่าไปตอนต้นไปเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังครับพอรู้ว่ายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเช็คเอาท์ออกเลยครับคืนนั้นโอ้โหเช็คเอาท์ออกเลยแล้วแบบภาพที่ผู้หญิงเล่ามาเนี่ยเป็นผู้หญิงชุดดำสภาพแบบโชกไปด้วยเลือดเหมือนศพอ่ะตาแบบตาโบอ่ะพอรู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดอะไรมากครับเก็บข้าวเก็บของเช็คเอาท์ออกคืนนั้นทันทีนะฮะตอนออกก็ไม่หันหลังกลับมามองเลยครับไปแล้วไปเลยไม่กลับมาแน่นอนจนผมก็ชวนมาอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละครับเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับสำหรับการเช่าห้องหรือว่าการเช่าบ้านนะครับต้องดูให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเช่าแบบไม่คิดไต่ตองให้ดีก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของมือสองอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะครับจะทำการซื้อขายหรืออะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนเลยนะครับว่ามีประวัติไหมไม่งั้นคุณผู้ชมอาจจะเจอเหตุการณ์แบบคนกากนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเชิญคนเทพเล่าเรื่องผีต่อได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าสิ่งลี้ลับนะฮะชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะสั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่สั้นอย่างชื่อก็ได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ไม่เชิงผีนะครับจะออกแนวปีศาจซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นผีอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าผีเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าคนได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเป็นปีศาจหรือว่ามนต์ดำแล้วเนี่ยมันทำได้ไงใช่ป่ะมันทำได้นะครับคุณผู้ชมก็ผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกตินะฮะอันนี้คือเริ่มเรื่องนะก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนมาอยู่วันหนึ่งเว้ยผมเนี่ยไปเจอหน้าใครไม่รู้อะอยู่ในห้องนอนของพ่อแม่ครับเหมือนเป็นไม่ใช่หัวคนนะเป็นเหมือนหน้าคนอะเหมือนเป็นหนังหน้าครับหนังหน้าเหมือนโดนถลกออกมาเข้าใจป่ะแต่ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวแน่นอนครับไม่ใช่คนในครอบครัวเหมือนจะเป็น สเลติคอร์นึงเป็นหนังหน้าใครไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะมาอยู่ในห้องนอนพ่อแม่กับผมเอ้ยพ่อแม่ได้ไงไม่รู้หนังหน้านั้นเนี่ยตอนแรกก็ที่เจอก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นของเล่นหรือเปล่าเฮ้ยและใครมาจะคิดว่าของเล่นวะแต่ผมคิดนะว่าของเล่นแบบเท่าที่ดูมาก็คือในซอยบ้านผมอ่ะแล้วก็ในบ้านผมอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นเลยนะเว้ยเอาในซอยไปหลอมๆในซอยก็ไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องสยองขวัญมันไม่มีเลยไม่เคยจะมีมามีก็คราวนี้แหละครับอ่ะเราไปฟังกันต่อพอผมเจอหนังหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะก็ไม่ได้อะไรก็เอาไปทิ้งถังขยะจนวันต่อมาครับก็เลยกลับมาห้องพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่เนี่ยจะนอนห้องเดียวกันเป็นห้องใหญ่นะครับกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้หนังหน้านั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมเว้ยมันยังอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมที่ผมเจอเมื่อวันก่อนครั้งแรกที่เจออะไรมานั้นครับก็เลยสงสัยว่าเอ้ามันกลับมาได้ยังไงวะมันเป็นหนังหน้าของใครแล้วใครเอามาวางใช่ไหมก็เลยทำอย่างเงี้ยซ้ำๆเอาไปทิ้ง
เอาไปทิ้งแล้วก็เอาไปทิ้งซึ่งน่าจะเกิน10ครั้งอ่ะที่ผมทำอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอวันต่อมาเนี่ยไอ้หนังหน้าเนี่ยมันก็มักจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งครับก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็เลยเอาไปเผาทิ้งเลยเผาทิ้งให้มันย่อยสลายไปซะอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมครับวันต่อมาก็กลับมาอยู่ตำแหน่งตำแหน่งเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกครั้งที่เจอเว้ยครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่แค่หนังหน้าแล้วครับมันมีลูกตาด้วยมันมีลูกตาด้วยเว้ยคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่หัวคนนะมันเหมือนกับแค่ส่วนใบหน้าแค่นั้นเองครับเหมือนโดนถลกออกมาหรือว่าโดนผ่าออกมาก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้มีลูกตาด้วยโอ้โหแล้วจากหนังหน้าปกติธรรมดามันกลายเป็นหนังหน้าที่มีเลือดก็คือโชกไปด้วยเลือดเลยเหมือนกับว่าโดนฆาตกรรมมาอย่างนั้นครับผมก็เลยเริ่มหลอนแหละแบบอะไรวะเนี่ยทำทุกวิถีทางแล้วเอาไปทิ้งก็แล้วเอาไปเผาทิ้งก็แล้วก็ไม่สำเร็จจนมาสังเกตครับว่าลูกตาเนี้ยมันขยับได้อะเหมือนมันมีชีวิตพอผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็จากเลยครับจากเลยพอจากปุ๊บเหมือนกับว่าไอ้หนังหน้าเนี้ยมันก็เริ่มที่จะทำงานมันก็เริ่มที่จะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวของผมครับมันเหมือนมันจะพยายามพรากชีวิตคนในครอบครัวผมอ่ะผมจะอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ผม3คนแล้วก็มีอะไรกันมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะฮะเป็นหมานะครับพอผ่านไปหลายวันเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆครับหมาผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะช็อกอ่ะเหมือนจะช็อกอ่ะก็พาไปหาหมอก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรจนเอาหมากลับบ้านมาก็พบว่าหมาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหมาผมตายไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไอ้หนังหน้านั้นหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งลี้ลับอะสิ่งลี้ลับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ผีแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นพวกอสุรกายหรืออะไรปีศาจอะไรพวกนี้นะครับเหมือนโดนคนทำของมาอะไรงั้นแหละก็เลยพอรู้หมาตายแล้วทีนี้พ่อผมเนี่ยเริ่มป่วยเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆก็ป่วยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแล้วต่อมาแม่ผมก็ป่วยเหมือนกันเหลือผมคนเดียวที่ยังไม่เป็นอะไรจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับพ่อแม่ของผมก็อาการเริ่มแย่แล้วอะแย่มากแบบจะเสียชีวิตแล้วอะนั่นแหละครับพอรู้ว่าจะเสียชีวิตใช่ไหมผมก็ร้องจากเลยปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นความฝันครับจบเอาโอ้โหก็ฟังมาตั้งนานที่แท้มันเป็นความฝันแล้ววะเนี่ยโถนั่งใกล้ๆเดี๋ยวโบกสักทีไหมอีคนเทพเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไปโบกมันหรอกเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ฟังมานะถึงมันจะเป็นความฝันก็เหอะแต่มันน่ากลัวนะดีเทลอะไรพวกนี้เนื้อเรื่องน่ากลัวนะลองนึกสภาพดิเราอยู่มาวันนึงเราไปเจอหนังหน้าใครไม่รู้ตกอยู่ในบ้านอะแล้วแบบเอาไปทิ้งเอาไปเผาก็สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่เดิมอะ
อันเนี้ยเอาแค่นี้เลยแค่นี้ก็หลอนแล้วนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนเอากลับมาแล้วหนำซ้ำเนี่ยทำไปเรื่อยจนเหมือนกับว่าไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจก็เลยแบบมารอบเนี้ยมีลูกตาแล้วก็แบบลูกตาขยับได้อะแล้วหน้าโชคไปเรื่อยโอ้โหนึกแค่นี้ก็หลอนแล้วนะอ่ะโอเคเรื่องนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยให้กันกี่กิโลก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวเราให้แฮกเกอร์เนี่ยเล่าเรื่องผีต่อเลยครับเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งในวันเนี้ยฉันไม่มีเรื่องเล่าหรอกฉันอยากจะเป็นผู้ฟังมากกว่าในคืนนี้งั้นเดี๋ยวนายเนี่ยให้พระเจ้าเล่าเลยแล้วกันนะโอเคโอเคได้อ่ะงั้นเชิญพระเจ้าเล่าเรื่องผีได้เลยครับโอเคเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าใครอยู่ในตู้เก็บของนะฮะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวพระเจ้าโดยตรงหรอกมันเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆมานะฮะอ่ะเริ่มเรื่องเลยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมีวัยรุ่นกลุ่มนึงครับไปล่าท้าผีที่บ้านร้างหลังหนึ่งครับในประเทศหนึ่งนี่แหละก็ในกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะมีวัยรุ่นประมาณสัก5คนได้ครับก็เลยไปล่าท้าผีกันนะฮะบ้านร้างหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านร้างที่แบบว่าสภาพเก่าทรุดโทรมมากๆแน่นอนครับว่าล้างมาหลายปีแน่ๆดูจากทรงแล้วไม่งั้นจะเป็นบ้านร้างไหมล่ะเออนั่นแหละครับก็เข้าไปสำรวจตามปกติเลยมีคนถือไฟฉายอะไรพวกเนี้ยถือไฟฉายแล้วก็นำทางครับถ้าจำไม่ผิดนะบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวเลยนะครับเป็นบ้านร้างชั้นเดียวไม่มี2ชั้นนะแต่ว่ามันจะมีห้องมันจะเรียกว่าชั้นเดียวได้มั้ยอ่ะเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยมันมีห้องที่เป็นห้องใต้หลังคาด้วยอ่ะเป็นชั้น2อ่ะเรียกว่า2ชั้นก็ได้อ่ะ2ชั้นก็ได้ชั้นที่2เป็นห้องใต้หลังคานะอ่ะโอเคสำรวจไปสำรวจมานะครับทั่วบ้านและชั้น1ไม่มีอะไรเลยไปห้องใต้หลังคาห้องนี้นะครับแต่ว่าไอ้ห้องใต้หลังคาห้องนี้มันมีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้วยครับแต่ว่าไปรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นคนเอาบันไดมาต่อนะเหมือนกับว่ามีคนก่อนหน้านี้ที่มาเอาที่ขึ้นไปสำรวจอะแล้วเอามันได้มาวางทิ้งไว้อะเออก็ให้วัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปดูว่าข้างบนนั้นอะมันมีอะไรก็เลยขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าเป็นเหมือนผู้หญิงครับผิวขาวซีดไม่ได้ยืนมองปกตินะเหมือนกับว่าห้อยหัวลงมาไม่ได้ห้อยหัวลงมาชั้นหนึ่งนะก็คือแบบไอ้วัยรุ่นคนเนี้ยมันปีนขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปอาสาขึ้นไปดูว่าข้างบนเนี้ยมีอะไรเอาไฟฉายส่องปรากฏว่ามันเหมือนเป็นขื่อหรืออะไรแหละบ้านหลังเนี้ยแล้วมันมีผู้หญิงอ่ะห้อยหัวลงมามองไอ้ผู้ชายคนเนี้ยวัยรุ่นคนเนี้ยมันก็เลยตกใจแบบเห็นชัดมากว่าเป็นผู้หญิงแบบผิวขาวซีดนั่นแหละมองลงมามันก็เลยตกใจใช่ไหมมันก็ตกบันไดไปแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากก็เลยแบบโอเคเจอแล้วนะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้ก็เลยกลับไปมุมหนึ่งในบ้านเป็นเหมือนจะเป็นห้องครัวจากตอนแรกที่ว่าสำรวจเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมจนมารอบนี้เนี่ยมันมีคราบเลือดเลือดสดๆเลยนะครับไม่ใช่คราบเลือดแบบเก่าๆนะมันเป็นเลือดสดๆเลยเหมือนเพิ่งมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยสดๆเลยแดงเลยแดงฉานเลยครับสดๆหยดเป็นทางใช่ป่ะวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็แบบเอาแล้วไงอาจจะไม่ได้เจอผีอาจจะเจอฆาตกรอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรงี้นะครับโอเคก็เดินตามรอยเลือดนั้นไปเรื่อยๆครับจนเลือดเนี้ยมันหยดลงมาจากข้างบนก็เลยเอาไปฉายเนี่ยส่องขึ้นไปรู้ไหมครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรภาพที่เห็นนะครับเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมและยัดศพไว้ในตู้เก็บของอ่ะ
แต่ไม่ใช่ตู้เก็บของอย่างนั้นนะมันเป็นตู้เก็บของในครัวเอาไว้เก็บพวกมาม่าเก็บปลากระป๋องอะไรพวกเนี้ยเป็นตู้เก็บของอ่ะนึกภาพออกป่ะแล้วมันเป็นช่องอ่ะมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมอ่ะเข้าใจป่ะนึกภาพออกมั้ยมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมครับคุณผู้ชมนั่นแหละฮะปรากฏว่าเป็นการฆาตกรรมสดๆเลยครับไม่นานนี้เองแต่ว่าตอนแรกที่เข้ามาดูมาสำรวจเนี่ยไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเงียบสงบอยู่ๆก็เห็นภาพอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายถูกยัดศพเข้าไปในตู้เก็บของครับตานี่โบ๋เลยแบบน่าสงสารมากตาโบ๋เลือดแบบไหลติ้งติ้งติ้งเพิ่งตายแบบเพิ่งตายใหม่ๆเลยนะครับอ่ะพอรู้อย่างนั้นแล้วแต่ว่าไปร่วมกวนเนี้ยก็ยังแบบทำใจดีสู้เสือยังไม่วิ่งก็เลยแบบเฮ้ยตาฝาดเปล่าวะขยี้ตาหน่อยพอขยี้ตาครับคือถ้าคนตาฝาดถ้าขยี้ตาหรืออะไรพวกนี้หรือแบบตกใจแล้วแต่ว่าหลบสายตาไปก่อนแล้วพออ่ะโอเคตัวเองรวบรวมความกล้าที่จะดูอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็ต้องหายไปใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราตาฝาดหรือว่าเห็นภาพหลอนนะแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยปิดตานะสักพักนึงเปิดออกมาไม่หายไปครับสรุปได้เลยว่ามันเป็นของจริงมันไม่ใช่ภาพหลอนมันไม่ใช่ภาพลวงตาหรือว่าอะไรทั้งสิ้นมันคือของจริงแล้วคนที่อยู่ในตู้ก็เป็นคนที่ตายจริงๆครับเพิ่งตายสดๆใหม่ๆเลยแต่มันจะมีปริศนาอย่างหนึ่งที่ว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วคนที่ฆ่าเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนมันต้องมีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าเสียงอย่างน้อยมันต้องมีเสียงครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่อยู่ดีๆมันก็มีศพมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดว่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะอ่ะโอเคพอรู้แล้วว่าของจริงวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จาร์กเลยฮะก็สติแต่ก็วิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเลยฮะอ่ะโอเคเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอ้ยเรื่องนี้สุดจริงเรื่องของพระเจ้าเนี่ยสุดจริงเลยถึงมันจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาโดยตรงนะแต่ว่าน่ากลัวจริงคุณผู้ชมลองนึกสภาพครับตัวเองไปสำรวจบ้านล้างอ่ะแล้วแบบไปเจออย่างเงี้ยไปเจอศพคนจริงๆอ่ะที่เพิ่งตายสดๆนะไม่ใช่ตายมานานแล้วนะเพิ่งตายสดๆเลยแล้วแบบศพมันก็มองมาทางเราอ่ะโอ้โหพูดแล้วมันแบบคนลุกจัดแล้วมันยังทิ้งปริศนาด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วคนที่โดนฆ่าเนี่ยเป็นใครใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นชื่อเรื่องที่พระเจ้าตั้งมาก็คือใครอยู่ในตู้เก็บของนั่นแหละฮะไม่แน่นะสองคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนก็ได้คนที่ตายก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้หรืออาจจะเคยตายมาแล้วเมื่อนานมาแล้วก็ได้นะครับก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับก็จบกันแล้วนะสำหรับเรื่องเล่าผีในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมและเพื่อนๆก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ